สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเราไปกันที่กระทรวงแรงงานส่งผู้ตรวจกรมจับมืออาชีวะอัพสกิลเยาวชนพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ค่ะนางสาวบุบาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายผู้ตรวจราชการกรมนางสาวอาภากรว่องเขตกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภา,าคใต้3โดยมีนายยศพลเวนุโกเศธเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานณวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมเตรียมอัพสกิลนักเรียนอาชีวาภาคใต้5จังหวัดสร้างแรงงานคุณภาพได้มาตรฐานป้อนตลาดแรงงานนางสาวบุภาเรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กล่าวว่านักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มแรงงานเป้าหมายที่กรมเร่งดําเนินการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้มีความพร้อมในการทํางานหลังจากจบการศึกษาโดยเน้นนักเรียนนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายซึ่งนักเรียนอาชีวะได้รับการศึกษาในด้านอาชีพตลาดแรงงานมีความต้องการรับเข้าทํางานเป็นจํานวนมากนอกจากนี้กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการได้ทําความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทําให้แก่ นักเรียนนักศึกษามาตั้งแต่ปี2565เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและยกระดับทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานและเพื่อเน้นย้ำความร่วมมือจึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3เพื่อร่วมกันฝึกอบรมให้นักเรียนอาชีวะใน5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยจะร่วมกันให้การสนับสนุนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถและการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามความต้องการ ของตลาดแรงงานโดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานรายละเอียดการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ต่อไปด้านนางสาวอาภากรว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กล่าวว่าพิธีลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำแรงงานมีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรองรับการ ขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้มีการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน193หลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและเพื่อนําไปสู่การเข้าระบบสะสมในธนาคารหน่วยกิจในระดับปวชปวสโดยเชื่อมโยงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาช่างไฟฟ้ากำลังกับมาตรฐานฝีมือแรงง งานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าระดับ1จํานวน10สาขาอาชีพจํานวนทั้งสิ้น149รายวิชา